ศรัทธาคือความเชื่อวิริยะคือความหมั่นเพียรสติคือการระลึกรู้สมาธิคือความตั้งมั่นของจิตของใจปัญญาคือความฉลาดจงอย่าพากันลืมนะว่าชีวิตของเรานั้นอยู่บนความไม่แน่นอนใหญ่ได้ก็เล็กได้รวยได้ก็จนได้แข็งแรงได้ก็เจ็บป่วยได้มีความสุขมากที่สุดก็มีความทุกข์มากที่สุดได้เช่นกันโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเพราะว่ามันไม่เที่ยงจงอย่าพากันหลงตัวหลงตนลืมตัวลืมตนสุขนี่แหละเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่กับทุกข์คนเรามองเห็นแต่ความสุขเล็กๆน้อยๆแล้วก็พากันติดอกติดใจยินดีพอใจอยู่ในความสุขเล็กๆอันนั้นพอติดใจก็พากันหลงคิดว่าสุขนั้นมันจะยั่งยืนให้เราลองตึกตองนึกดูว่าสุขนี้เป็นของชั่วคราวไม่ยั่งยืนมันมีความเปลี่ยนแปลงแปรผันไปได้ถ้าเข้าใจได้เช่นนี้ใจจะไม่มีทุกข์